สวัสดีคุณบอสซัมค่ะอ๋อมีกดก่อนแล้วก็ค่อยใช่ซิล สวัสดีคุณบอสซัมสวัสดีค่ะน้ำชาเอสเอ็มอาร์ยังไงบอสซัมปีนี้อยู่เท่าไหร่27ปีค่ะ27ปีย้อนเราเรื่องนี้เราจะต้องย้อนกลับไปเรื่องของวัยเด็กใช้ชีวิตยังไงตอนเด็กมั่นใจแบบนี้เลยไหมเด็กแบบไหนมันจะมีเด็กเดือนนึง ไม่มันจะมีเด็กที่ยังไม่รู้สิ่งที่ตัวเองเป็นรู้แล้วถ้ารู้แล้วใช่ปะจะช่วงประมาณมัธยมไม่แบบช่วงเด็กเลยจริงหรอรู้ว่าตัวเองเป็นเพศไหนอ๋อไม่ทั้งรู้ตั้งแต่เด็กเลยโตมากับครอบครัวที่เลี้ยงแบบไม่ได้บังคับให้เป็นอะไรสมมตินะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กหนูมีพี่น้อง3คนพี่ชายคนโตน้องสาวคนเล็กแล้วหนูเป็นคนกลางมองข้ามเรื่องเพศไปเลยนะพี่ชายอยากเป็นเกษตรกรอยากทำอะไรทำน้องสาวอยากเป็นทอมก็เป็นคนกลางไม่ต้องพูดถึงอะอยากเป็นอะไรก็เป็นเหมือนกันแต่ในความที่บอกให้อยากเป็นอะไรก็เป็นอะแม่เขาจะเป็นให้อยู่ในเส้นคือมีเส้น2ข้างตีไว้ให้เป็นรายจุดนะมึงเดินไปถ้าจะออกปุ๊บตีทีหนึ่งถ้าฟังโอเคแปลว่าถูกทางแต่ถ้าไม่ฟังปุ๊บปล่อยเขาห้ามเรื่องอะไรบ้างถ้าเรื่องที่ห้ามเลยอ่ะยาเสพติดอันนี้คือสิ่งแรกที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบอย่านะห้ามเลยเพราะหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่ไปทำไข่ทองนึกออกปะแต่ถ้าเรื่องที่รู้สึกว่า ถึงห้ามก็ทำอยู่ดีอ่ะมันก็คือเรื่องแบบกินเหล้าซึ่งวัยรุ่นทุกคนเป็นเนาะปะแต่การกินเหล้าของหนูมันไม่ได้เป็นแบบกินจนเสียผู้เสียคนขนาดนั้นแต่ว่าเขากลัวว่าเพื่อนหรือกลุ่มที่หนูไปอยู่จะพาเราพังเพราะว่าพอเหล้าปุ๊บมันเริ่มเหล้าแล้วมันสามารถไปต่อที่ยาเสพติดได้เนาะปะเขาก็เลยแบบเป็นเรื่องที่ห้ามคิดว่าตอนเด็กลำบากไหมเอาสำหรับตัวเองนะไม่ได้แบบเอาคนอื่นมองเข้ามาเอาสำหรับตัวเองใช้ชีวิตลำบากจังเลยที่บ้านไม่มีเงินส่งให้รวมๆใช่ไหมไม่ได้รู้สึกลำบากแต่ว่ามีบ้างที่รู้สึกขาดคำว่าขาดของคือหนูได้เรียนโรงเรียนที่ดีกินข้าวมีบ้านอยู่ทุกคนมีอะไรฉันมีไม่ได้ถึงกับมีอะไรฉันมีแต่ว่าสิ่งที่ขาดคือพออยากมีอะไรเขาจะไม่ได้ให้เราเลยให้ไปทำงานหาเองหนูทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่ตอนอายุ12 10อ่ะ14 10 14เร็วสุดโอ้เก่งนะใช่ทำงานเซเว่นเลยอยากได้โทรศัพท์เครื่องแรกไปทำงานไม่ได้บอกว่าพ่อหนูอยากได้โทรศัพท์จังเพื่อนมีไม่ไปทำงานเขาก็คือให้ออกไปทำงานเลยถูกทำพาร์ทไทม์อยากทำอย่างที่บอกว่าคำว่าขาดของเราคือความรู้สึกตอนเป็นเด็กเนาะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนแค่แบบว่าอุ๊ยลิปสวยอุ๊ยเธอมาอวดกันอะไรแต่เราแบบอุ๊ยทำไมเราไม่ได้มีง่ายแบบเขาณตอนนั้นใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าณตอนโตมาใช่เพราะว่ายิ่งโตมากลายเป็นว่าของอะไรก็ตามที่ที่เราอยากได้อะถ้าเราหามาได้ด้วยตัวเองได้มันจะเคยถามเขาไหมเหยียบแบบช่วงเนี้ยช่วงโตอะแม่ทำไมตอนนั้นแม่ไม่เห็นซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หนูเลยหรือไม่เคยเพราะหนูไม่ได้เป็นคนเรียกร้องด้วยคือในใจลึกๆคิดว่าโอ้ยอยากมีอยากได้เหมือนเขาแต่มันไม่ได้มีง่ายขนาดนั้นก็แค่ก็ถ้าอยากมีก็ทำเอาเองแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ลำบากนี่หว่าไม่ได้เพราะว่าถูกแล้วที่เขาไม่ได้ให้เราเลยเพราะเขาคิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่อะไรที่มันจำเป็นเขาก็ให้ถูกการเรียนการสอนนี่คือเต็มที่หมดชอบหมดสมมติหลอกว่าแบบทำรายงาน200ให้แต่จริงๆแล้วเอาไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าอ้าวแล้วเราบอกกับเขาไหมมันจะต้องมีเนาะแม่หนูเป็นกระเทยแม่เป็นทอมเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเปิดใจไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหนูโตมากับครอบครัวที่ทำธุรกิจเวดดิ้งแล้วรายล้อมความสวยงามต้องเป็นอะไรแบบนั้นแล้วรายล้อมไปด้วยคนรอบข้างของแม่ก็จะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมกันเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกเผลอๆเขาแบบสนับสนุนให้เป็นด้วยซ้ำโอนรถลูกอีเป้ามันโตมันเป็นกระเทยจริงเหรอไปบอกทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแม่หนูแฮปปี้แต่มันก็จะมีแหละข้างบงข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบ้านหนูไม่ได้เป็นครอบครัวที่มานั่งแบบสนใจถ้าไม่งั้นป่านนี้ก็คงจะแบบไม่มีหนูนะตรงนี้ครึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเชิดเลยเชิดจะเป็นอะไรก็เป็นมีวันนึงที่แบบกลับไปบอกแม่แบบหนูโดนล้อทำยังไงดีช่วงเด็กเออแบบที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อให้แม่ไปทำอะไรพรุ่งนี้แม่ไปโรงเรียนได้เลยนะแม่สามารถไปแบบไปยืนชี้หน้าคุณครูไม่พรุ่งนี้แม่ไปทำได้เลยชี้หน้าคุณครูคนไหนอยากให้ทำหรือเปล่าแต่บอกแม่หน่อยให้แม่ไปพูดเรื่องอะไรเออให้ทำทำไมอ่ะในแล้วเป็นตุ๊ดป่ะโดนเขาล้อก็เป็นเออแล้วจะไปร้องไห้เสียใจทำไมโอ้ยน่ารักจังเลยเข้าใจป่ะแม่เคยเจอแม่หนูใช่ไหมเคยเคยจอยสุดๆถือขวดเหล้าตลอดเลยแม่ประซ้ำคือจอยตอนแรกคิดว่าเพื่อนด้วยซ้ำใช่ไหมคนเห็นเหมือนแบบพี่สาวเหมือนพี่สาวเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกไหมพอรู้ว่าแบบหลายๆคนมันก็จะมีหลายๆพาร์ทที่พอลูกเป็นเพศที่สามปุ๊บงั้นเป็นหมอให้แม่หน่อยงั้นเป็นพยาบาลให้แม่หน่อยเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยเขาเคยวางไว้ไหมว่าโตขึ้นต้องเป็นอย่างนี้อาชีพเงินหนูจะดีนะลูกอย่างนี้อย่างนั้นไม่วางเลยแม่หนูเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบยึดความสุขเป็นหลักตัวเขาเองนะแต่ว่าโอเคแหละคุณยายคุณพ่อคุณตาอะไรเงี้ยเขาก็จะว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นทหารเป็นตำรวจอะไรกันไปแต่แม่หนูเขามองว่าแบบก็ฉันใช้ชีวิตแบบนี้มาได้อะโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือเขามองชีวิตเขาแค่ปัจจุบันวันนี้ทำงานเขาเป็นช่างแต่งหน้าวันนี้ทำงานได้เงินโอเคส่วนเก็บก็เก็บส่วนกินก็กินอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านก็ผ่านพรุ่งนี้มีงานไหมไม่มีไหมว่ากันเอาวันเนี้ยให้เสร็จให้จบก็คือโดนสอนมาแบบนี้ด้วยด้วยแต่ว่าก็อยู่ในพื้นฐานที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนลำบากใครเอาตัวเองถูกอยากได้มีอย่างที่บอกอ่ะอยากมีเยอะก็วางแผนเอาให้เยอะๆหาให้ได้เยอะๆหรือใช้ให้มันน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นแต่ไม่เคยมานั่งชี้ใช้5อะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไม่เคยมานั่งจี้แบบอุ๊ยต้องโตมาเป็นอย่างนั้นนะแม่เป็นช่างแต่งหน้าต้องเป็นช่างแต่งหน้าที่บ้านทําร้านเวดดิ้งต้องทําร้านเวดดิ้งนะต้องโตมาแบบดูแลธุรกิจกิจการไม่เคยมีแต่พอซ้ํามองตัวเองไว้เป็นอะไรตอนเด็กโตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูแต่เด็กมากเลยนะแบบอยากโตเป็นคุณครูเพราะเขาก็คนนั้นเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรเงี้ยก็พูดว่าแค่อยากเป็นครูอยากถือไม่เลี้ยวเออประมาณช็อกได้เพราะมันไม่ได้มีตัวเลือกมากนะตอนเป็นเด็กเอาย้อนกลับไปแบบทหารตำรวจครูหมอเออแค่นั้นซึ่งครูก็น่าจะเหมาะสุดมั้งเลยเป็นครูศิลปะเพราะเราจะไปตะเบะไปแล้วก็จะหล่อไปเรียนลูกเสือก็ตัดเกงขาสั้นช่างมันไม่ได้เข้าใจปะก็คุณครูก็เป็นอาชีพที่น่าจะเผื่อเลือกที่สุดเออเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนไปตอนไหนที่เราจะเปลี่ยนตอนที่เริ่มจะต้องเข้ามหาลัยก็เป็นอย่างนี้หนูด้วยความที่พอที่บ้านเขาใช้ปล่อยให้ใช้ชีวิตหนูดันใช้คำว่าเลือกผิดดีกว่านะตอนเด็กถือว่าเป็นเรื่องเลือกผิดก็คือเข้าไปเรียนปวช.แต่เพื่อนทุกคนทั้งห้องอ่ะเรียนสามัญเขาเรียนสามัญไปเรียนปวช.คือไปตามเพื่อนอยากแต่งตัวเลิศกว่าอีมันมีชื่ออีอีอ้อมเนี่ยถ้าดูอยู่มันเรียกเอาชื่อมาจดใครจะไปปวช.มาจดกับกูก่อนถ้าไม่จดจะโดนตบแล้วเราก็แบบอยากไปเพราะว่าในสมัยก่อนสมัยนั้นพาณิชย์กับสามัญเนี่ยจะไม่เหมือนกันพาณิชย์ใครเป็นกระเทยพาณิชย์หรืออะไรเงี้ยมันจะผมมันจะยาวได้มันจะติดกิ๊บมันจะใส่ขายาวมันจะเก๋มันจะตั้งหูได้มันจะอะไรได้ซึ่งเราก็มองแบบเออแล้วเพื่อนเขาไปกันอะเราแค่อยากเลิศเราก็อยากเลิศก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะไปเรียนอะไรไปลงสาขาก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าเมื่อกี้แม่ถามเรื่องอะไรนะก่อนที่จะเข้าเรื่องที่บอกว่าวางตัวเองจะเป็นอะไรโอเคพอมารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นคือตอนที่ก่อนจะเข้าให้เลือกหมายถึงว่าแม่หนูนะโอเคอยากเรียนใช่ไหมเรียนแล้วจบแล้วอะจะเป็นอะไรจะไปเป็นอะไรให้ไปคิดช็อตไหมตอนนั้นงงหมายถึงว่าอ๋อคนเรามันต้องวางแผนเนาะแล้วไม่ใช่เรียนไปก่อนแบบตอนเด็กๆใช่แล้วก็แต่ว่าตอนความเป็นเด็กมันก็แบบว่าก็เออก็เดี๋ยวค่อยมาบอกก็สรุปก็ไปบอกเขาว่าเอออยากแบบทำงานการโรงแรมแล้วตอนนั้นปวช.มันก็มีการลงการโรงแรมอะไรไปก็เรียนไปแต่ก็ต่อไปงั้นๆน่ะเพื่อให้ตัวเองได้เข้าปวช.แม่เข้าใจป่ะให้รอดก่อนเออให้รอดก่อนซึ่งเออก็ได้การโรงแรมสมัยนั้นมันก็ยังถือว่าโอเคแล้วมาจุดประกายความเปรี้ยวแซ่บตอนไหน
อนไม่แคร์เวิลด์แล้วอะโควิดไม่นานมานี้หรอไม่นานมานี้แต่ก่อนก็แต่งเป็นไอ้เก้งเป็นไอ้เก้งก็พอจบปวช.ช่วงปวช.มันก็ต้องมันจะมีช่วงคนแบบเนาะหกล้มคุกคานแบบผมสั้นบ้างปากแดงบ้างอะไรบ้างอะไรไปแต่ก็ช่วงแม่ไม่เตือนสุดท้ายก็ไปเจอลุคตัวเองที่เป็นเกย์ดีกว่าเพราะเราไม่ได้แบบผิวขาวอมชมพูแบบว่าเป็นเก้งตัวท็อปไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะเราก็เลยเทิร์นตัวเองเป็นแบบเป็นเท่แม่น่าจะเห็นรูปใช่ปะแล้วกลายเป็นเท่กันก็ได้กินช่ำเป็นไอ้เก้งเท่ไปซะเท่เป็นผิวแทนพอจบปวช.ยิ่งกลายเป็นแบบรุ่นน้องมาโตมาแบบรุ่นน้องเขาเริ่มเห็นแบบอุ้ยรุ่นพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามหาลัยก็เลยยิ่งเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่พอจบมหาลัยแต่ก็ไม่ได้ฝืนอะไรตัวเองไม่ได้ฝืนแค่รู้มันเป็นยุคละกันเออมันเป็นยุคคนเรามันจะมียุคมืดเข้าใจป่ะก็ใช้ชีวิตแบบที่รู้สึกว่ามันเป็นวัยรุ่นนะมันก็ค้นหาไปแต่ว่าที่มาเจอตัวเองได้ก็ตอนที่ช่วงที่ชอบแต่งหญิงกับเพื่อนวันเกิดตามใดๆคริสต์มาสมาละหนึ่งฮาโลวีนจดไว้เลยปีใหม่วันเกิด E1 E2 E3 E4 พอดีครบปีสนุกสนานพอโควิดมาไอ้ลุคที่เป็นผู้ชายอ่ะหนูเรียนการบินเนาะต้องไปสมัครสจวดเข้าทำงานสายการบินมันไม่สามารถมาเป็นสาวเป็นอะไรแบบนี้ได้พอโควิดมางานสายการบินทุกอย่างเบาลงไม่มีเลยมันชัตดาวน์เลยแม่หนูนั่งทำงานอยู่ที่สนามบินอะวันเนี้ยอู้ผู้โดยสารเต็มเลยตื่นเช้ามาทุกคนไม่แบบเป็นศูนย์อะผู้โดยสารศูนย์คนอะมันเป็นไปไม่ได้มันโลกใบนี้แล้วแบบยังไงต่อก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่บ้านที่ปราจีนบุรีก็กลับไปดูธุรกิจที่บ้านนั่นแหละก็ล้มลุกคุกคานไปเป็นปีเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่กลับไปอ่ะที่บ้านเขาแทบจะต้องถอยเลยเพราะถ้าอยู่ต่อก็ต้องเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลันต่อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เข้าใจปะหนูก็เลยช่วงนั้นแหละที่เป็นตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปอยู่ในหน่วยงานองค์กรก็ตัดผมทำสีผมทำเล็บทำอะไรไปสนุกดีว่ะแล้วก็เลยแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้เนาะไม่ได้ไปดูตัวอย่างอะไรจากใครด้วยนะคือแค่รู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอคนมาบอกไม่ต้องรอไปเห็นอินสปิเรชันอะไรสักอย่างถ้าชอบคำนี้จังที่บอกว่าการจะเป็นตัวเองมันต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอวันเกิดเพื่อนไม่ต้องรอวันเกิดตัวเองที่จะต้องได้ใส่วิกสนุกสนานเหมือนวันเกิดที่แบบเนาะหรือว่าไม่พูดถึงกูนะหรือว่าเออนั่นแหละก็เลยพยายามแล้วมันก็หาลุกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนี่แหละค่อยๆเจอตัวเองแล้วมันเริ่มรู้สึกแบบรู้สึกโอเคเมื่อไหร่ตั้งแต่รู้สึกว่าฉันใส่เดี่ยวนั่งแกร็บออกจากบ้านแล้วคนมองแวบแรกมันจะต้องมีความรู้สึกว่ายังเกรงๆอยู่เขามองฉันป้าหรืออะไรเงี้ยหลังจากมิสคีเมามิสคีเมานั้นเป็นการแต่งหญิงทุกวี่ทุกวันครั้งแรกปะช่วงนั้นพอโควิดมาปุ๊บมิกกี้มามันประมาณหลังโควิดประมาณปี2ปีประมาณนั้นใช่ปะแล้วก็นั่นแหละพอช่วงที่หาตัวเองอ่ะมันเริ่มกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วช่วงนั้นพอโควิดคลายจุดประกายมิสกี้มาค่อนข้างเพราะว่ามันเหมือนมันความรู้สึกคือเราเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วถูกยอมรับในสายตาคนหมู่มากคิดอะไรอยู่ตอนนั้นถึงมาสมัครอันนี้เราย้อนกลับไปคิดอะไรอยู่ถึงมาสมัครแบบมิสกี้มาด้วยความเป็นนางงามศูนย์ใช่ไหมตอนนั้นเราต้องพูดอย่างนี้นะว่าความเป็นนางงามหมายถึงความที่ทุกคนมองมันไม่ใช่ตัวเราคนอื่นมองปุ๊บถ้าประกวดสาวยังไงก็ไม่ใช่อกผิวนมโพกนู่นนี่นั่นครบเราโปกมาเลยตอนนั้นติดตามเมสฟาบูลัสต้องพูดตามตรงแล้วพอเขาประกาศเป็นภาคปุ๊บไปหาเลยเขายังไงสมัครยังไงไปดูภาคเหนือก่อนไม่ทันตุ๊บไปภาคใต้ต้องเหมือนจะต้องเขายังไม่เปิดช่วงนั้นใช่ยังไม่เปิดแล้วก็อีสานเปิดรับแต่ต้องมาอยู่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้อยู่กรุงเทพก็หมดไปสุดท้ายพอขี้เมาเปิดตอนนั้นน่าจะเที่ยวอยู่เชียงใหม่หรืออะไรสักอย่างก็แบบอุ๊ยอยากลองอ่ะมันเป็นที่สุดท้ายก็สรุปก็ผ่านก็เลยยาวเลยก็เลยยาวมันจิตมันใจหนูเคยทำคลิปด้วยนะที่แบบเล่าเส้นทางนี่แหละเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเนาะที่ถ้าเราเหมือนแบบไม่ใช่เล่าให้คนอื่นฟังนะอยากเล่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ของตัวเองให้เป็นเมมโมรี่ว่าจุดเนี้ยที่เราเข้ามามันเริ่มมาจากอะไรแล้วพอเราเข้ามาแล้วมันตัดเขาเรียกอะไรมันมีจุดไหนที่สามารถทำให้เราแบบ
รู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะเป็นตัวเองก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดอยู่ค่อนข้างใหญ่จุดใหญ่ดีใจจังเลยผลผลิตดูเป็นกระเทยแก่แบบพาลูกสาวมานั่งร้านเบดดิ้งแล้วก็ไล่ไปทำนู้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะกลัวพูดตรงๆว่าทุกวันเนี้ยเอมเป็นตัวเองมากเลยชอบเอมเป็นตัวเองมากเลยเราก็ต้องมีอินสปายของเราเหมือนกันที่เราดูว่ามันมีคนที่กล้ามากๆเอาจริงๆนะถามว่าเป็นคนแต่งตัวจัดไหมเราก็ถือว่าเราเป็นคนแต่งตัวคนหนึ่งจัดไหมถ้าเทียบกับข้างบ้านเราก็ว่าจัดอยู่แต่ถ้าเทียบกับคนในโซเชียลนะกลุ่มเรากลุ่มเพื่อนเราก็จัดอยู่แต่พอไปอยู่กับคนอื่นที่มันว้าวโอ้โหเราทำไมเรารู้สึกเขินอายเราพูดตรงๆว่าเราเขินอายเรายังไม่กล้าใส่กระโปรงยาวใส่คอนเวิร์ตแบบอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่กล้าซึ่งกระโปรงในตู้เสื้อผ้ามีเป็น10เสื้อครอปเกือบ100คือเคยแสดงว่าเคยคิดว่าฉันจะแต่งหยิบมาเลยกระโปรงแต่ไม่ถึงเบอร์แต่งหญิงถูกปะไม่เบอร์แต่งหญิงอยากแต่งตัวจัดอยากแต่งตัวจัดเลยจะแต่งหญิงก็ได้ไม่ได้ติดอะไรเลยยูนิเซ็กวางเลยมึงคำว่ายูนิเซ็กของกูเนี่ยถ้าอย่างนั้นเป็นสีสันละกันไม่ได้อะไรนะเรายังก้าวข้ามผ่านสายตาคนไม่ได้เข้าใจไหมกูเคยเอากระโปรงมาวางกางเกงแล้วกันเดี๋ยวก็เน้นสีเอาหรืออะไรเงี้ยคือเราก็เลยมองคนว่าเวลาเห็นคนเขาตามแบบถนนแล้วเขาแต่งตัวเปรี้ยวแบบเจาะมาถึงใส่เดี่ยวใส่เสื้อคลุมกระโปรงยาวคอนเวิร์ตแบบเท่ๆอะไรแล้วก็แบบเสียดายเก่งเสียดายแล้วก็เก่งมากมองเขากล้าไหมเอมเหอะนี่เลยไม่กล้าหนูกับคิดว่าแม่ทำงานไม่ความมั่นใจแม่มีอยู่แล้วเต็มร้อยแม่พร้อมสู้แต่เป็นความมั่นใจแบบแปลกๆความมั่นใจของตัวเองนะมันจะมีอย่างนี้สายตาคนอื่นที่เรากลัวว่าเขาจะมองมานู่นนั่นนี่จริงแล้วเราอาจจะไม่ได้แคร์แต่แค่มันมีคนพูดถึงแน่นอนแม่เข้าใจปะแล้วแม่อาจจะอันนี้เป็นความกลัวแล้วพอคนจะพูดถึงปุ๊บกลัวว่าจะถูกมองเป็นอีกแบบนี่แค่มองว่าทำไมตูดอีนั่นลายแล้วก็ใส่บิกินี่ได้วะแต่ของตัวเองตูดก็ไม่ได้ลายถ้าใส่บิกินี่อีนั่นต้องว่าแน่เลยเราก็เลยแบบพยายามหาเหตุผลมาลบล้างอยู่แต่ก็จะถามว่ามั่นใจไหมก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบทำไมวะทำไมหนูก็พยายามหานี่แหละมันคือเส้นบางๆของการเป็นตัวเองนึกออกปะวันนี้จะให้แบบเอมมีชื่อเสียงวันนี้เอมแต่งตัวเหมือนบอสซัมเลยนั่งวินเอมก็งงนะหมายถึงอะเข้าใจปะไม่คนอื่นเขาก็งงเข้าใจปะมันหนูว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวแม่เองอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าอุ้ยถ้าวันนี้ยังรู้สึกอินเซคิวภาษาอังกฤษคือหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่สบายไม่สบายตัวไม่สบายใจที่จะใส่ก็ยังไม่ต้องใส่แต่รู้เปล่าว่าการแต่งหน้าครั้งแรกของกูคือที่ไหนแต่งหน้า everyday look ยุโรปจำได้เลยวันนั้นนั่งอยู่บนห้องเนี่ยจะต้องลงไปซื้ออะไรซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดินจากนี้ไปแค่ตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรมั้งที่นี่ไม่น่าจะมีคนไทยนั่นเห็นไหมถึงมีคนไทยเขาก็ไม่รู้จักเราขนาดนั้นก็แค่ว่าว้าวเอ็มมายุโรปนะก็เลยกล้าปัดแก้มแล้วก็เอาฉีดกะฝอแหละแต่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปเลือกปิดฟิลเตอร์ที่มันไม่ต้องชัดมากใช่ว่าแบบก็ไม่เป็นไรนี่ว่าคนก็วันนั้นไลฟ์สดเมาด้วยแล้วก็ไลฟ์ทาปากแดงแดงแบบเหมือนจะได้ดูไลฟ์สดแดงเลยแล้วก็แต่ก็เมาด้วยไงก็เลยแบบสวย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 เอาก็ได้อยู่ก็ไม่ได้นักเกียรติอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าตัวเองจะก้าวข้ามผ่านบอกกับทุกคนไว้ตรงนี้ดีกว่ามันมีเอ็มว่ามีหลายๆคนที่เป็นเหมือนเราแล้วรู้สึกว่ายังไม่กล้าก็ทำดูไม่สวยคนก็ได้สวยคนก็ได้อยู่ที่คือไม่ทำก็อยู่อย่างนั้นทำก็ได้ทำแล้วก็ถือว่าได้ทำเพราะสุดท้ายคนก็ตีค่าไปแล้วว่าด่าก็ไหนๆก็ค่าเท่ากันก็ลองทำดูมันยากมันค่อนข้างยากเข้าใจเพราะว่าบางคนเขาอยู่ในบริบทที่เขาไม่สามารถแต่งได้ทุกวันอย่างของแม่เนี้ยก็
เกือบจะอยู่ในบริบทที่ไม่สามารถแต่งได้ทุกวันเพราะบางทีงานเรามันแบบถ้าสาวมากก็อาจจะดูเป็นแบบเอ๊ะแปลกไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนเขาแบบไม่ได้มีชีวิตที่แบบจะใช้จะได้แต่งได้เหมือนบางคนบางทีไปเห็นร้านเหล้าอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบออฟฟิศมาเลยแต่เต้นสาวฉ่ำว้าวนั่นคือเขามาปลดปล่อยแต่ตอนนี้อยากแบบให้ลองตั้งคำถามตัวเองก็แล้วกันว่าแบบแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องเก็บกดเพื่อที่ไปรอปลดปล่อยลองหาแก็ปแบบดีๆสักช่วงจังหวะหนึ่งที่เราได้ปลดปล่อยโดยที่ไม่ต้องไปรอจังหวะที่สถานที่ที่แบบโอ้ยกูปลอดภัยตรงนี้สำหรับฉันร้านนี้แหละกูเต้นได้เพราะมันไม่มีเกย์เยอะซอยนี้กูไปได้เพราะว่าเกย์สาวมันเยอะมันเต้นโชว์กันได้มันไม่มีเกย์หล่อเกย์เทพให้แบบเท่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงก็คือมันจะมีเพื่อนคนรอบข้างหนูแหละไม่ต่างกันกับสิ่งที่แม่เจออยู่แต่มุมมองของมันไม่ได้มองว่าคนอื่นจะมองว่าไงนะมันมองว่าคนที่มันอยากให้มองอ่ะเขาจะมองมันไม่เป็นอีกแบบหนึ่งสมมติวันเนี้ยไปเที่ยวหนูแต่งลุคแบบแม่เลยคนมองคนมาขอ IG คนแบบเอ้ยขยิบตายกชนแก้วใส่แต่ถ้าวันหนึ่งฉันแต่งหญิงมาปุ๊บสายตาเหล่านั้นจะหายไปทันทีอันนี้คือเพื่อนหนูนะเนาะปะอันก็ไม่ผิดที่มันจะมองนะเพราะว่ามันมองถึงเรื่องความรักเรื่องการมองหาความรักความรักก็ไม่ผิดไม่แปลกแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะเคยพูดไปในรายการที่ไปกับแม่อันแรกอะที่บอกว่าพอมันไม่เป็นตัวเองอะแล้วคนสองคนมาเจอกันอะสุดท้ายแล้วอะก็ต้องโชว์ความเป็นตัวเองให้เขาเห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเป็นตัวเองแบบที่เขาไม่มองอะก็ตัดช้อยเขาออกไปสิก็ไปมองคนอื่นเซมันมีอีกคนอื่นที่เขารอเห็นเออก็ได้คนก็อยากเห็นกูแต่งหญิงมั้งกูว่าเออหนูเนี่ยรอเห็นที่ไม่ใช่แค่แบบไอ้สักลายอันนั้นทักเปียอะไรอย่างเงี้ยคือโทรมาถามได้ก็แบบบอสแม่แบบนึกออกปะมีลูกไงใช่ปะปรึกษาแบบเออแม่ครั้งแรกไม่ได้อายกับการแต่งหญิงคือชอบนักสนุกเราก็ลองคิดเลยว่าถ้าแต่งหญิงทุกงานเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่แบบเขาจะไปมันเหนื่อยนะแต๊เอ้ยสะโพกด้วยวิกมึงแต่งหญิงนะเต็มที่เลย2ชั่วโมงบวชแล้วกูอ่ะไม่คือภาพที่คนเห็นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายกระเทยที่จะนั่งสวยได้แบบทั้งคืนมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเลยเวลาเห็นจะบอกหูตบมือในใจแบบรถน้องปี2มันยังห้องอยู่เลยใช่มันอยู่ได้อ่ะเข้าใจป่ะเพราะแบบแต่ว่าอย่างนี้อย่างพอหนูอ่ะเป็นคนที่เจอประสบการณ์โดยตรงพอใส่วิกก็แล้วแท็บก่อนแล้วสะโพกก่อนแล้วเดรสสั้นอะไรไปสุดท้ายแล้วก็มาเจอลุคที่มันแบบเออบางทีก็สบายสบายได้สวยไม่ได้ก็แฟนซีไปเออแฟนซีบอยนะแฟนซีบอยเอะจริงจริงหลายๆคนยอมรับมากๆอันนี้ที่จะมาคุยกับบอสซัมอ่ะถามว่าเอาบอสซัมมาคุยเรื่องอะไรความมั่นใจในการใช้ชีวิตละกันแล้วความมั่นใจของบอสซัมอ่ะมึงเข้าใจคำว่าถ้าเยือทะยานก็ไม่ใช่มันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นกระเสือกกระสนก็ไม่ใช่พาตัวเองไปไว้ในจุดที่อยากเป็นนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่ากูเรสเปคมึงมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้มานั่งชมกันทุกวี่ทุกวันแต่จะมีหลังไมค์คอยบอกบอสซัมคิดคิดแบบนี้หยุดทาแบบนี้หยุดนู่นนี่นั่นสีผมแบบนี้ไม่ก็จะบอกเราก็จะบอกกันในสิ่งที่เราบอกกันได้แต่เวลาที่เรามองแบบวันที่ตกใจคือเอาตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วกูเป็นไงทำทำไมอ่ะเป็นไรมึงกูหยิบตารางมาปึ้งในฐานะคนสนิทลูกแม่เก่งในฐานะคนมองจากข้างนอกข้างนอกก็เถยอ่านไรเอ่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยฟาดหน้าอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะแต่เรามั่นใจถ้ามึงทำได้มึงเก่งอันนี้ผิดหวังไม่ผิดหวังออกจากบ้านรู้ตัวอยู่แล้วได้คือฟุกไม่ได้เสมอตัวไม่มีคำว่าผิดหวังเด็ดขาดเพราะฉันวางไว้2โกเสมอตัวกับสมหวังถูกแค่นั้นเราก็เลยมองว่าไม่ใช่เรื่องแย่แต่ก็ถือว่ากล้าที่ไปไกลไม่ได้บอกว่าเราไม่เก่งหรือว่าเขาปัญญาอ่อนแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างและความเหมาะสมณเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกล้าได้บอกกับทุกคนแต่ต้องยอมรับตัวเองไว้ก่อนว่าตัวเองผลตัวเองจะเป็นแบบไหนไปถึงไกลได้แค่ไหนถ้าผิดหวังเนี่ย
ตายเลยเปล่าเออหรือจะร้องให้กี่วันถ้าตอบตัวเองได้ทำถ้าตอบตัวเองไม่ได้ไม่รู้เลยเปลี่ยนไม่แต่ส่วนใหญ่คนที่ตอบตัวเองไม่ได้นั่นแหละเขาเลยไม่ทำไงแม่แต่ของหนูก็คือหนูลองเลยแต่ผลออกมาเป็นไงไม่รู้ก็เดี๋ยวว่ามีขี้เมาจะผ่านเขาเราหรือเปล่าไม่รู้ผมทรงอย่างนั้นนะเข้าใจปะไม่ควรผ่านเออเห็นปะล่ะรูปมึงทุกคนให้ประสัมผัสหมดถามได้เลยโยเว้นกูบอกเอาออกอีนี่ไปหมดแต่ตีนขากูก็ไม่เอาไอ้เพื่อบอกไอ้นี่มันเนื้อเรื่องดีมันเขียนดีอ่ะก็ไม่เอาอีดอกอะไรก็ไม่รู้ใส่ชุดไทยเป็นไรไอ้ยังก็บอกดีมีสตอรี่ก็ไม่เอาสุดท้ายมันขาดตัวนึงก็เรียกว่าคนนี้แล้วแต่กูไม่ยุ่งนะวันนี้เจออีบอสซัมแล้วอีนั้นไม่มาเหรอตอนแรกอ่ะวันนั้นอ่ะเอ้าแล้วอีชุดไทยรอ5ไม่มาเหรอวันนั้นอ่ะก็อีนี่ไงบอกอ๋อก็กูพูดว่าเลือกรูปอะไรมาลูกตัวจริงดีกว่าในรูปเยอะมากชีบอกแกสเวอร์อันนั้นน่ะมันอยากจะเป็นชุดไทยเข้าลบทุกอย่างของการเป็นแต่สิ่งนึงก็อยากจะบอกตัวเองแล้วก็บอกบอสซัมแล้วก็บอกทุกคนว่าถ้าเรายอมรับความผิดหวังได้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้แต่ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังนะเข้าใจต้องไม่ใช่ความยอมความผิดหวังเข้าใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้ฉันต้องสมหวังเท่านั้นไม่ใช่ถ้ามึงยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างทำได้แต่ถ้ายังลองเพิ่มช้อยดูแค่นั้นก็พูดดีเหมือนกันเนาะพูดดีเก่งอ่ะผ่านมาแล้วเนี่ยอยากขอโทษตัวเองไหมเรื่องอะไรอ่ะมีไหมอยากที่อยากจะคุยกับตัวเองแบบเออฉันขอโทษจังเลยนะที่ผ่านมาฉันใช้เธอเยอะเกินจะมีเรื่องการใช้เงินถ้าแบบนึกถึงเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่าอยากจะพูดจริงๆอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนใช้เงินไม่คิดคิดแต่ว่าคิดน้อยไปหน่อยแล้วกลายเป็นว่ามันมีช่วงชีวิตที่มันแบบพังบาลานซ์ไม่ค่อยดีทั้งที่แบบรายรับตอนช่วงที่พอหลังจากประกันสิ้นมอต้องยอมร้องตรงว่าแบบมันค่อนข้างดีเออแต่กลายเป็นว่าเราวางแผนไม่ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีใหม่ในส่วนของรายได้ก็เลยใช้มั่วซั่วใช้ไปเลยก็เลยถ้าจะพูดขอโทษตัวเองได้ก็คงจะบอกว่าเออตอนนั้นขอโทษที่แบบคิดน้อยไปหน่อยนะเพราะถ้าไม่งั้นป่านนี้ก็อาจจะแบบมีบ้านมีรถกับเขาแล้วอาจจะเป็นไปก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าคิดได้เร็วอ่ะเออมันก็จะดีเพราะตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสมากขึ้นอ่ะก็แสดงว่าโอเคอยู่ที่ยังคิดได้อยากขอบคุณตัวเองในเรื่องไหนมากที่สุดความกล้าความจะใช้ความกล้าหรือความไม่กลัวหรือมันเหมือนกันมันไม่เหมือนนะไม่กลัวมันมุทะลุไงแต่ความกล้าเนี่ยความกล้าคือเราไม่ใช่กล้ากล้ากลัวด้วยนะกล้าคือกล้าเลยถ้าอยากทำทำเหมือนที่แม่บอกว่าแบบยอมรับผลที่มันจะตามมาไหมดีกับไม่ดีมีสองอย่างหรือกลางกลางแต่หนูอ่ะหนูอาจจะไม่ใช่คนที่มองผลหนูมองแค่ว่าได้ทำถ้าทำแล้วแฮปปี้ทำผลเป็นยังไงค่อยว่าไม่ได้ก็เริ่มใหม่สุดท้ายแล้วได้ลองทำแล้วอ่ะหนูเชื่อว่าระหว่างทางนั้นอ่ะมันมีประสบการณ์มันมีโอกาสมันมีอุปสรรคมันมีทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะได้โตขึ้นในทุกๆวันเพราะอย่างเรื่องที่ไปนักข่าวอ่ะที่ตุ๊บอ่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากนะแต่กลายเป็นว่าหนูได้ไปโลดแล่นในจอแก้วได้ลองดูแล้วก็ได้รับโอกาสที่ได้เล่นหนังสิ่งที่บาสซัมพูดกับพี่ตลอดคือโอกาสเนาะใช่โอกาสมันอยู่ในอากาศนั่นแหละมึงมันอยู่ที่คว้าเจอเปล่าคว้าไปก่อนมีคว้ากลับไปเรื่อยๆไม่ใช่คนนี้ปะเพราะโอกาสกับเวลามันจะไม่ค่อยมาพร้อมกันใช่บางคนเจอโอกาสแต่ไม่ใช่เวลาที่ใช่อ่ะมันก็เหนื่อยบางคนเจอแบบนี้หลายๆรอบเข้าไปอ่ะท้อแล้วหยุดแต่กลายเป็นว่าถ้าทำอีกรอบนึงอ่ะมันถึงเวลาแล้วแต่ท้อซะก่อนท้อซะก่อนหนูเชื่อหนึ่งว่าการที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าเวลาไหนจะมาโอกาสจะดีไม่ดีจะใหญ่จะเล็กจะถึงเวลาแบบจุดพุของเราหรือเปล่าไม่รู้ทำไปก่อนอันนี้คือบอสซัมกับข้อคิดดีๆเลย จะบอกว่ามันแค่มีความรู้สึกว่ากูกับมึงก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากด้วยอายุหรือหน้าตาไอ้เหี้ย
ในส่วนอายุแล้วกันไม่ก็ไม่ได้ต่างก็ต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นเจนเดียวกันเป็นเจนเดียวกันเป็นพี่น้องเป็นรุ่นเจใช่เป็นรุ่นเจหน่อยแล้วเวลามองเราแค่รู้สึกว่าเราเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ภายใน2ปีแล้วไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมปีนิดนิดมันเป็นความรู้สึกที่มันอัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกูไม่ได้สอนอะไรเยอะก็สอนเยอะด่าเยอะดีกว่าแต่ไม่ได้ด่าสุรุ่ยสุร่ายอ่ะเป็นเหมือนแม่หนูไงที่แบบกูอ่ะมีเส้นของกูแต่ถ้ามึงจะออกอ่ะมึงเลือกดิแล้วออกเรื่องของมึงแต่ถ้าจะตามเส้นกูก็ได้นึกออกปะเหมือนตอนประกวดมิสทรานจะอ้วนอย่างเงี้ยเดินเงี้ยหรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็มั่นใจว่าจะประกวดรับผลได้ใช่ไหมถ้าจะทำมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคก็เตือนในเรื่องบางเรื่องแล้วก็คอยตบๆก็อยากจะเดินก็เดินไปเลยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวดึงเดี๋ยวออกเดี๋ยวตีอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าพี่เห็นพัฒนาการของบอสซัมอ่ะมันไปขึ้นเรื่อยแล้วรู้กาลเทศะมากขึ้นไม่ใช่แบบเรื่องของมารยาทนะกาลเทศะของการใช้ชีวิตอ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นกาลเทศะที่รู้สึกว่าจะเคยมี10งานเลือก10งานแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า4พอ3คุ้มไม่ต้องเดิน10ไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนี้มันเป็นกาลเทศะในการใช้ชีวิตกูเรียกคำนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรมากขึ้นแล้วตัวเองก็เดินขึ้นบันไดโดยที่ไม่รีบมากก็ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วมันก็จะจอยในความรู้สึกกูนะเพราะว่าทุกอย่างมันออกมาจากทัศนคติเราถ้า mindset เราดีทุกอย่างก็ดีอันนี้เรื่องจริงเนาะก็โอเคขอบคุณคุณพอสต้ามากด้วยความยินดีครับแม่ต้องปิดไม่มีอะไรหรอกก็โอเคจอยก็ถือว่าเก่งอย่าชมอะไรวะ